ลุงทิ้งจุดเหรอเข้าไปเดี๋ยวนี้ไปนั่นพ่ออมนะพ่อเธอแล้วจะทำไมอย่าคิดว่าเคยฝากงานให้พี่เดียวแล้วจะมาขึ้นเสียงแบบนี้ได้นะเธอมันก็แค่แม่ค้าขายลูกชิ้นนับตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องมาขายที่นี่แล้วนะออมเขาเป็นเพชรที่ฉันเคยทำหลุดมือโคนตมอย่างพวกคุณมองไม่เห็นค่าเขาหรอกเพราะพวกคุณมันตาต่ำLovely Family TV ลูกชิ้นทอดไส้กรอกทอดมาละ5บาทจ้าถ้าได้ชิมแล้วจะติดใจจ้าลูกชิ้นทอดไส้กรอกทอดออมลูกอ้าวพ่อทิ้งจุดออกมาทำไมพ่อก็ออกมาดูหนูนั่นแหละลูกฝนกำลังจะตกเก็บร้านกับห้องเธอลูกอีกนิดนึงพ่อเพิ่งเปิดร้านเองพ่อรีบเข้าไปเถอะทิ้งจุดแบบนี้เดี๋ยวก็เป็นเรื่องหรอกงั้นเดี๋ยวพ่อเข้าไปก่อนนะลุงทิ้งจุดเหรอเข้าไปเดี๋ยวนี้ไปครับผู้จัดการจะอีกแค่รอปภเดี๋ยวก็แจกใบแดงซะเลยนี่พี่เดียวนั่นพ่อออมนะพ่อเธอแล้วจะทำไมอย่าคิดว่าเคยฝากงานให้พี่เดียวแล้วจะมาขึ้นเสียงแบบนี้ได้นะอย่าลืมสิเธอมันก็แค่แม่ค้าขายลูกชิ้นส่วนพี่เดียวเขาเป็นถึงผู้จัดการอย่าลืมสิพี่เดียวบอกมันไปเลยพี่เดียวออมนับตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องมาขายที่นี่แล้วนะทำไมอ่ะพี่เดียวกลิ่นลูกชิ้นทอดมันติดสูตรฉันเธอรู้ไหมว่าสูตรฉันตัวละเท่าไหร่เกือบ 20,000 ต่อให้เธอขายลูกชิ้นทอดทั้งชาติซื้อสูตรฉันไม่ได้หรอกจำไว้ด้วยไปกันเถอะลูกไม่ได้มีเวลาแค่3วันท่านเจ้าของคนใหม่จะมาแล้วจะมัวหาร้านมาเปรียบเทียบทำไมให้ร้านแม่ยายฉันรับงานนี้ไปจัดโดยไม่ต้องหาร้านเปรียบเทียบเข้าใจไหมแต่ราคามันสูงมากเลยนะคะ200,000นี่นะสูงถ้าเธอเก่งเธอจัดเองได้ไหมฮะไม่ได้ค่ะถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องออกความคิดเห็นคุณฟ้าทำเรื่องเบิกเงินสด200,000บาทเอาให้เสร็จในชั่วโมงนี้นะค่ะผู้จัดการเออแล้วประวัติเจ้าของคนใหม่ที่ผมขอได้หรือยังได้แล้วค่ะแต่เผอิญเซิร์ฟเวอร์มันเสียเดี๋ยวถ้าซ่อมเสร็จหนูจะรีบส่งให้นะคะนั่งก่อนมิวนั่งก่อนเป็นไงบ้างไม่ได้เจอกัน 6-7 ปีเลยเนาะสบายดีหรือเปล่าสบายดีแล้วออมล่ะทำไมถึงมาขายลูกชิ้นทอดทำไมไม่ไปหางานทำเคยทำแล้วแต่ไม่ชอบเป็นพนักงานลูกจ้างเขาได้เงินเดือน10,000 กว่าบาทฉันขายลูกชิ้นทอดก็ได้10,000 กว่าบาทถึง20,000เหมือนกันฉันเลยเลือกทางนี้เพราะมันอิสระดีเออเธอเคยให้เงินเรายืมนี่30,000โหมันนานมากแล้วเราจำไม่ได้แล้วล่ะแต่ตอนนี้เรายังไม่มีอ่ะถ้าเรามีเดี๋ยวเราใช้คืนให้ไม่เป็นไรเราไม่ได้ซีเรียสขอแค่พ่อเธอหายเราก็ดีใจแล้วขอบใจนะตอนนั้นพ่อเราหนักจริงๆแต่พอออกจากโรงพยาบาลเราก็เลิกกันเธอเป็นคนทิ้งเรานะออมขอโทษตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรเหมือนกันเฮ้ยไม่เป็นไรตอนนั้นมันวัยรุ่นไม่ได้คิดอะไรช่างมันเถอะอย่าคิดมากมิวเอ้าพ่อสวัสดีครับสวัสดีลูกสวัสดีลูกโห
เป็นไงมาไงเนี่ยผมมาธุระแถวนี้ครับอ๋อเหรอหรือว่าจะมาจีบออมออมเขาโสดอยู่นะพ่อพอทิ้งจุดแบบนี้เดี๋ยวผู้จัดการก็ว่าหรอกไม่หรอกเขาสั่งห้ามให้พ่อเข้าไปยิ่งใกล้วันต้อนรับเจ้าของคนใหม่เขายิ่งบ้าอำนาจขึ้นทุกวันเฮ้ยพ่อครับดูท่าทางแล้วเขาจะไม่ชอบพ่อกับออมเลยนะครับทำไมล่ะครับเขาเคยเป็นลูกเขยพ่อและการที่เขาได้เป็นผู้จัดการก็เพราะออมฝากงานให้แล้วพอเลิกกันมันก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับมิ้วครับพ่อขอบใจมากนะที่ช่วยตอนพ่อเข้าโรงพยาบาลมีอะไรที่พ่อช่วยได้ก็บอกเลยนะลูกถ้างั้นผมขอยืมชุดรปภ.หน่อยได้ไหมครับมิ้วจะเอาชุดรปภ.ไปทำไมเหรอเธอน่าออมด้วยนะเตรียมชุดสวยๆไว้เดี๋ยวเขามารับผมยืมชุดรปภ.หน่อยนะครับพ่อก็ได้ลูกขอบคุณครับรปภ.ใครสั่งให้แกเข้ามาในนี้อ้าวเข้ามาไม่ได้หรอครับข้างนอกไม่เห็นมีป้ายติดนี่ว่าห้ามรปภ.เข้ามายอกย้อเหรอแกเห็นไหมว่าพวกฉันแต่งตัวยังไงเห็นครับคุณใส่เสื้อผ้าผมก็ใส่เสื้อผ้าแล้วมันต่างกันยังไงครับหรือคุณจะถอดก็เรื่องของคุณเลยนะครับแกแล้วลุงรปภ.คนนั้นไปไหนเนี่ยตอนนี้เขาไม่อยู่ครับผมมาแทนผมรอก่อนใช่ไหมครับหืมเว้ยสู้ลูกเขยฉันก็ไม่ได้ปากดีนักนะฉันจะไม่ให้เงินเดือนแกแม้แต่บาทเดียวไม่เป็นไรครับเพราะคุณไม่ใช่เจ้าของบริษัทไม่ได้จ่ายเงินให้ผมอยู่แล้วคุณเป็นพนักงานรปภ.ก็เป็นพนักงานรับเงินเดือนจากเจ้าของบริษัทเหมือนกันอย่าบ้าอำนาจให้มากนักเลยครับออกไปแล้วอย่ากลับมาอีกแล้วถ้าผมกลับมาอีกล่ะครับถ้าแกกลับมาแล้วมายืนอยู่ตรงหน้าฉันได้อีกฉันจะยอมคลานออกไปจากบริษัทนี้เลยโอเคดีลคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แต่คนบ้าอำนาจมักจะอยู่ในตำแหน่งได้ไม่นานจำเอาไว้ด้วยนะรปภ.น้อยแกคิดว่าแกใส่สูตรแล้วจะเป็นเทวดาได้อย่างนั้นเหรอผมไม่ต้องเป็นเทวดาหรอกครับแค่เป็นคนธรรมดาแต่เป็นคนดีก็พอแล้วครับพี่เดียวนี่มันมากับยายอองแฟนเก่าพี่นี่จริงด้วยแหมแต่งตัวดีจนจำแทบไม่ได้มันก็แค่ของเก่าที่ฉันเขี่ยทิ้งเหรอวะถ้าอยากได้เอาไปเลยฉันให้ออมเขาเป็นเพชรที่ฉันเคยทำหลุดมือโคนตมอย่างพวกคุณมองไม่เห็นค่าเขาหรอกเพราะพวกคุณมันตาต่ำภายใน3วินาทีถ้าแกยังไม่ออกไปได้เละเป็นโจ๊กแน่ฉันไม่ออกเพราะฉันอยากเห็นคนบางคนคานออกไปจากที่นี่แกคุณจิรายุสวัสดีค่ะคุณจิรายุสวัสดีครับนี่เธอไปไหว้มันทำไมมันเป็นแค่รปภ.
รปภนี่คุณเดี่ยวไม่ได้อ่านลายกลุ่มเลยเหรอคะลายกลุ่มหนูส่งประวัติคุณจิรายุไปให้ดูแล้วไงคะพี่เดี่ยวมันเป็นใครอ่ะคุณจิรายุเจ้าของบริษัทคนใหม่มิวใช่ค่ะผู้จัดการไม่รู้เลยเหรอคะไม่รู้ผมขอโทษพี่เดียวพี่เดียวอ้าวผู้จัดการไม่รู้เรื่องแบบนี้ก็ลำบากว้าวุ่นแย่เลยสิคะไม่ต้องถึงขนาดคลานออกไปหรอกเดินออกไปดีๆแล้วไม่ต้องกลับมาอีกก็พอคุณจะเดียวขอบคุณครับคุณจิรายุที่เมตตาเชิญครับครับตกงานตามระเบียบเรียบร้อยโรงเรียนเยอรมันแต่งงานกันนะนะถามพ่อก่อนโทรถามตอนนี้เลยได้ไหมอย่าใจร้อนสิมองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน